ามแล้วครับวันนี้ก็มาทดสอบเป็นกีตาร์มาใหม่นะครับของทางค่ายอูเมดะนะครับตัวนี้ชื่อรุ่น ST20 ทำซิงซิงนะครับก็โครงสร้างเป็นสแตทมาตรฐานตัวหนึ่งนะบอดี้เป็นไม้เบสวูดคอเป็นเมเปิลส่วนฟิงเกอร์บอร์ดเป็นโรสวูดนะครับแล้วก็ทำสีเป็นซาตินฟินิชนะครับก็งานเรียบร้อยดีมากชุดปิกอัพเป็นแม่เหล็กแบบอัลนิโก้ทั้งหมดเลยเป็นฮัมบักกิ้งแล้วก็2ซิงเกิลคอยล์ซีเลคเตอร์5ทางตามปกติ1วอลลุ่มแล้วก็2โทนนะฮัมบักกิ้งรู้สึกว่าจะไม่ได้ต่อโทนไว้เป็นไบพาสโทนนะจุดพิเศษคือจะมีท็อกเกิลสวิตช์เล็กๆนี่ทำให้ฮัมบักกิ้งตัดคอยล์ได้ทำให้มันเพิ่มเสียงมาอีก2เสียงคือเสียงฮัมบักกิ้งเป็นซิงเกิลคอยล์แล้วตอนแก๊กผสมที่เป็นซิงผสมกับซิงตัวกลางได้ด้วยเป็นฮัมแคนเซลลิ่งได้ด้วยนะครับแก๊กนี้ก็คือโอเคเลยเพิ่มมา2เสียงรวมเป็น7เสียงนะครับชุดคันโยกแล้วก็ลูกบิดเนี่ยเป็นของวิลกินสันก็ของได้มาตรฐานดีเป็นบล็อกสปริงใหญ่ๆเต็มๆนะครับก็งานต้องยอมรับว่าเรียบร้อยมากแล้วค่าขายเห็นเขาบอกว่าอยู่ประมาณ 3,990 บาทคือ 4,000 นั่นเองนะไม่เกินนั้นก็ถือว่าสเปคที่ให้มาโอเคมากๆและอย่างนึงจุดพิเศษคือจริงๆหน้าตาน็อบตัวนี้เขาเปลี่ยนมาทางร้านเขาเปลี่ยนมาเพื่อความสวยงามนะครับคือน็อบเนี่ยมันมีขายแยกมันจะเป็นน็อบหน้าตาเหมือนกีตาร์พวกทรงเลสพอลนั่นเองนะตกตัวละประมาณ35บาทนะถ้าน็อบเดิมเลยก็มีเขามีมาให้อยู่แล้วแต่นี่เขาเปลี่ยนพวกความสวยงามให้ดูแค่นั้นเองตัวนี้รู้สึกจะมีประมาณ8สีเดี๋ยวผมอินเสิร์ตรูปให้ดูแล้วกันว่ามีสีอะไรบ้างนะสำหรับเจ้ารุ่นนี้นะโอเคในการทดสอบก็เช่นเคยนะครับก็จะเล่นเสียงคลีนก่อนแล้วก็เสียงคลีนใส่เอฟเฟคคอรัสดีเลย์รีเวิร์บแล้วก็ปิดท้ายด้วยเสียงแตกแรงๆเลยให้ฟังว่าให้แต่ละแก๊กเล่นเสียงแตกแรงๆแก๊กไหนจี๋แก๊กไหนไม่จี๋อะไรยังไงก็ลุยเลยจัดไปเริ่มจากฮัมบักกิ้งตัวหลังก่อนนะครับลองตัดซิงค์ให้คอยดูนะครับเสียงก็มีความเด้งดีนะคมใสเด้งดีเกี่ยวกับสายที่ติดมาด้วยอย่างนึงรุ่นนี้เนี่ยของทางอูเมดะเนี่ยจะประกอบที่ประเทศไทยหมดเลยนะก็คือว่าสั่งพาร์ตต่างๆมาประกอบประเทศไทยรวมถึงทางร้านเขาเลยใส่สายยี่ห้อนี้มาให้ด้วยคือว่าสายที่ได้มาตรฐานทีเดียวนะครับก็คือยี่ห้อซิโก้นะครับก็จะรู้สึกว่าจะแตกต่างเสียงเสริงจะรู้สึกแตกต่างจากกีตาร์ราคาประหยัดทั่วๆไปที่ใส่สายแบบเกรดถูกๆอันนี้จะสายคุณภาพดีขึ้นก็คุณภาพเสียงมันดีกว่าแน่นอนต่อมาลองเป็นแก๊กผสมเป็นฮัมบักกิ้งตัดคอยไปเลยนะครับแล้วก็ผสมกับซิงตัวกลางแก๊กนี้จะไม่จี๋เป็นฮัมแคนเซลลิ่งนะครับแล้วก็ลองเป็นฮัมบักกิ้งเพียวๆผสมกับซิงอันนี้จะจี๋ตามปกตินะถ้าเล่นเสียงแตกข้ามาเป็นซิงเกิลคอยตัวกลางตัวเดียวนะครับเสียงก็ไลท์สว่างแต่ว่ามันมีย่านเบสคุมอยู่ตลอดรู้สึกว่ามันมีความหนาของเสียงเยอะดีสำหรับปิกอัพชุดนี้ต่อมาเป็น2ซิงเกิลคอยล์ผสมกันบ้างนะครับก็สุดท้ายเป็นซิงเกิลคอยที่ตัวเน็กนะครับอ
คราวนี้ข้ามาเป็นใส่เอฟเฟกต์คอรัสดีเลย์รีเวิร์บเพิ่มเข้ามานะแล้วก็จะไม่มีหยุดพูดไล่ปิกอัพแต่ละแก๊กฟังยาวๆไปเลยนะครับเดี๋ยวข้ามมาเป็นเสียงแตกบ้างครับก็จะปรับแรงๆตามสไตล์ที่ผมเล่นเลยก็คือไล่ปิกอัพทีละแก๊กเริ่มจากฮัมบักกิ้งตัวหลังก่อนนะครับก็แรงใช้งานได้จริงจังครับโอเคเลยคราวนี้ลองตัดซิงเกิลคอยบ้างอันนี้ก็จะจี่ตามปกตินะแต่ได้อีกลักษณะเสียงหนึ่งWe'll be right back.
คราวนี้เป็นตัดซิงเกิลคอยของฮัมบักกิ้งผสมกับซิงตัวกลางแก๊กนี้ไม่จีนครับเป็นฮัมแคนเซลลิ่งแล้วก็เป็นฮัมบักกิ้งปกติผสมกับซิงตัวกลางแก๊กนี้มันเปิด3คอยมันเลยจีนะมันไม่เป็นฮัมแคนเซลลิ่งอันนี้ลองฟังดูแล้วก็ซิงเกิลคอยตัวกลางตัวเดียวอันนี้ก็จีแน่นอนตามปกตินะแล้วก็ข้ามมาเป็น2ซิงเกิลคอยผสมกันแก๊กนี้ก็ไม่จีนะเป็นทำแคนเซลลิ่งแล้วก็สุดท้ายเป็นซิงเกิลคอยที่ตัวเน็กตัวเดียวนี่ก็จะจี่ตามปกตินะครับ
็สรุปเป็นสเตตตัวหนึ่งโหที่เล่นสนุกดีเล่นได้กว้างปรับเสียงได้กว้างนะแก๊กผสมแก๊กตัดคอยผสมกันอะไรเงี้ยเสียงคลีนทำออกมาได้ดีแล้วก็ปิกอัพก็ดูดเสียงดีแรงเพียงพอมาเล่นแนวล็อกเล่นได้กว้างนะครับรวมๆแล้วโอเคเลยรูปทรงหน้าตาสีสันสวยงามน่าสนใจมากๆนะก็ใครสนใจก็ไปติดต่อทดสอบทดลองสั่งซื้อกับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายต่างๆหรือร้านมิวสิกแพลนก็ได้นะครับทุกสาขาเลยเช่นเคยนะครับฝากกดติดตาม YouTube Channel ผมด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ไว้นะครับกดกระดิ่งไว้พวกเนี้ยเวลามีคลิปใหม่ๆเราจะได้มาเจอกันอีกงั้นวันนี้เราก็ต้องขอตัวล่ำลากันไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย